โมเดลขายของยังไงให้ได้พันล้านเดี๋ยวคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมคุณอยู่ช่องคิม Property Live นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยอยากจะคุยกับพี่เปียกแขกผู้ชมเรานะครับที่นำของไทยไปขายในจีนได้ถึงหลักพันล้านบาทนะครับสำหรับผมนะครับคนหลายคนเนี่ยอยากจะทำธุรกิจเริ่มต้นแบบเฮ้ยพันล้านอยู่ไกลตัวเหลือเกินแต่วันนี้จะให้พี่เปียกเนี่ยช่วยมาเล่าเนี่ยว่าการเริ่มต้นธุรกิจแล้วก็สร้างให้แบบยอดขายเป็นพันล้านแถมไม่ใช่แค่ไทยไปในจีนโมเดลมันต่างกันยังไงแล้วผ่านอะไรบ้างจะมาคุยกับพี่เปียกกันนะครับผมชื่อเปียกนะครับบุญชัยลิมติบูลนะครับก็พอดีมีโอกาสได้ไปเรียนที่เมืองจีนเมื่อ15ปีที่แล้วอยู่เมืองจีนมานานมากนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเมืองจีนยังไม่มีใครไปเลยทำธุรกิจในจีนมาอย่างโชคชนนะครับแล้วก็ได้รับความไว้ใจนะครับจากสันทูตเนี่ยไปช่วยหน่อยดูแลนักธุรกิจไทยที่ไปจีนหน่อยนะครับเพราะว่า15ปีนะพี่เบนเนาะก็รู้ทรายรู้ภูมิรู้ทุกอย่างไปแล้วนะครับแต่สิ่งนึงที่ผมรู้จักพี่เปียกเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นสิ่งที่ว้าวมากเลยนั่นคือทำให้คนรู้จักพี่เปียกหลายคนเนี่ยนั่นคือการนำสินค้าไทยเข้าไปขายในจีนและขายได้ถึงหลักพันล้านเฮ้ยจุดที่มาที่ไปเนี่ยครับเริ่มต้นเนี่ยมันยังไงมันคิดอะไรอยู่ตอนนั้นครับพี่ช่วงนั้นเนี่ยก็มีเห็นโอกาสอันนึงก็คือว่าตลาดท่องเที่ยวจีนเนี่ยเนื่องจากพอคนจีนมีรายได้มากขึ้นเขาอยากจะออกไปเที่ยวต่างประเทศใช่ไหมและประเทศแรกที่เขาจะเลือกไปก็คือประเทศไทยเนื่องจากทำไมนะครับคือถ้าเกิดเรามองภาพคนจีนออกไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยถ้าไปเที่ยวเกาหลีญี่ปุ่นจริงๆภูมิอากาศภูมิประเทศหรือว่าไอ้วัดวาอารามมันใกล้เคียงกันใช่ไหมครับแต่มาเมืองไทยเนี่ยมันอีกแบบนึงเลยวัดจะอีกทรงนึงเลยใช่ไหมฮะแล้วก็อากาศก็ร้อนแถมอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือประเทศไทยเนี่ยประหยัดมาเที่ยวไทยใช้เงินไม่ได้เยอะนะครับก็สามารถอยู่กินอยู่ดีกินดีได้แปลว่ามันเริ่มจากท่องเที่ยวก่อนใช่เพราะว่าท่องเที่ยวเนี่ยอย่างที่เราไปที่เกาหลีแล้วอยากจะได้สินค้าเกาหลีแต่ว่าเหมือนกันพี่เป้มองว่าคนมาเที่ยวไทยเฮ้ยก็น่าจะมีสินค้าไทยบ้างไหมใช่ใช่ใช่นะครับช่วงนั้นจริงๆสินค้าไทยยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากในเมืองจีนนะครับต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าการที่สินค้าจากต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมที่เมืองจีนอันนึงเลยเนี่ยจะเล่าให้ฟังมันมีเบื้องหลังอยู่ไม่ใช่อยู่ดีๆว่าแบบไอ้ของหิ้วของฝากอะไรมันอยู่ดีๆมันโตได้นะครับไอ้การท่องเที่ยวเนี่ยส่วนนึงแต่ว่าจะบอกเลยว่าเคล็ดลับหรือว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังมันคือ WeChatWeChat WeChat หลายๆคนไม่รู้นะครับคือ WeChat เนี่ยคนจีนเขาจะใช้เหมือนเป็น LINE ผสม Facebook หรือว่า LINE ผสม IG แล้วกันนะครับก็คือ ทุกเช้าเปิดมาเราจะต้องถ่าย IG หรือถ่าย Facebook ใช่ไหมคนไทยแต่เมืองจีนเนี่ยเขาจะเข้าไปถ่ายมันจะมี WeChat ในส่วนที่เป็น Moment หลายๆคนที่มีแอป WeChat อาจจะไม่รู้ว่ามันมีส่วนนี้อยู่นะครับ WeChat Moment เนี่ยพอมีคนมาเที่ยวใช่ไหมสมมติคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยเขาซื้อของนู่นของนี่เขาก็โพสต์โพสต์คนไปเห็นก็อยากจะได้บ้างก็ฝากซื้อทีนี้ทำไมมันต้องเป็น WeChat เพราะว่า WeChat เนี่ยรู้จัก WeChat Pay WeChat Pay นี่แหละเป็นตัวการสำคัญเลยที่ทำให้เกิดธุรกิจการฝากซื้อเขาก็มาซื้อนู่นซื้อนี่บางคนก็เริ่มเห็นช่องทางแล้วว่าเดี๋ยวเอากลับไปฝากเพื่อนพอกลับไปฝากเพื่อนของมันดีเพื่อนก็ฝากซื้ออีกคนจีนเห็นว่าตัวไหนขายดีเขาก็โพสต์ลง WeChat Moment นะก็มีคนฝากซื้อมันก็เลยเกิดธุรกิจของหิ้วธุรกิจของหิ้วพอท่องเที่ยวมันมาเนี่ยสินค้ามันต้องมาด้วยแน่นะครับเราก็เลยกลับมาเมืองไทยตอนนั้นพี่ก็กลับมาเมืองไทยมาคุยกับหลายแบรนด์เลยนะครับแล้วก็เจอแบรนด์นึงก็คือแบรนด์ Snail White นะครับทางผู้บริหารหรือว่าทางเจ้าของเนี่ยเป็นรุ่นเดียวกันแล้วก็นิสัยดีมากนะครับแล้วก็คุยกันถูกคอนะครับก็เลยเราเริ่มจากการช่วยเหลือซึ่งกันและกันก่อนตอนแรกพี่ก็ช่วยเขาเรื่องจดเทรดมาร์กเพราะว่าจริงๆเทรดมาร์กเป็นสิ่งสำคัญมากในเมืองจีนนะครับว่าเราทำอยู่ดีๆกลายเป็นของคนจีนไปซะงั้นใช่ไหมเพราะเราโดนเขาจดเทรดมาร์กที่เมืองจีนพี่ก็เลยช่วยเขาตรงนั้นก่อนนะครับก็พอเริ่มได้ประสานงานกันนะครับก็รู้นิสัยใจคอก็เลยได้ร่วมมือกันนะครับถ้าตอนนี้พี่เปียกครับทำไมต้องเป็นสเนลไวด้วยคือแบรนด์ก็สำอางเนี่ยมันโอ้โหทำไมคิดว่าสเนลไวมันถึงขายคนจีนได้ก่อนอื่นเลยเนี่ยคือพี่พยายามมองหาสินค้าที่พอจะมีกระแสอยู่บ้างมีหัวเชื้ออยู่นิดๆหน่อยๆตอนนั้นมีไหมมีก็ตอนนั้นปี2013นะครับคือทางแบรนด์ Snail White เนี่ยเขาเริ่มเปิดตัวตอนเดือนมีนาปี2013นะครับเขาก็เริ่มมีคนจีนที่เข้าไปที่บริษัทมาซื้อกันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าในตลาดจีนเนี่ยคือถ้าเกิดอยากจะเข้าตลาดจีนมันต้องรู้เดโมกราฟิกรู้แบบวิธีการจะเข้าอย่าง
อย่างทองแท้ใช่มั้ยเค้าจริงๆเค้าก็อยากหาพาร์ทเนอร์อยู่เหมือนกันนะครับก็เลยไปคุยกันเห็นว่าสินค้าเนี่ยก่อนอื่นเลยเราเวลาเราขายของเราก็อยากขายของที่มันมีคุณภาพใช่มั้ยจริงๆก็มีหลายแบรนด์นะบางแบรนด์เค้าอาจจะทําเพื่อแบบตีหัวเข้าบ้านเอาเงินอย่างเดียวเราก็กังวลว่าเราทําได้ไม่ยาวใช่มั้ยเราก็เลยเลือกแบรนด์ที่เค้าทําด้วยคุณภาพแล้วก็สินค้าดีจริงสิ่งที่ผมเห็นคือต้องคุยกันรู้เรื่องด้วยใช่ต้องคุยกันเรื่องที่สำคัญจิตวิทยาใจคอมันต้องเรียนรู้กันสินค้าได้บางครั้งจะไปดูอินกรีเดียนมันก็ระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าให้เจ้าของเป็นคนดีคุณทำสินค้าเขาน่าจะดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับแล้วก็มีหัวเชื้อคือเขาทำมันโปรโมทไปแล้วถ้าจะเข้าจีนเฮ้ยถ้าปลักกันปุ๊บน่าจะโฟล์ง่ายนะน่าจะไม่ต้องแบบเถียงกันมากอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แล้วพอเข้าไปเริ่มจากทางไหนใครครับเข้าไปปุ๊บเหมือนผมนึกภาพนะส่งเรือมาแล้วสเนลไว้มาในมือเฮ้ยจะขายไงดีตอนนั้นจริงๆเราแบ่งเป็น2ช่องทางหลักนะครับก็คือช่องทางนึงก็เป็นระบบตัวแทนใช่ไหมเพราะตอนนั้นก็จริงๆมีตัวแทนคนจีนอยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการสังคายนาให้มันเป็นระบบระเบียบให้เรียบร้อยระบบการขายแบบมีตัวแทนเนี่ยสำคัญมากๆก็คือเรื่องการคุมราคาลองนึกภาพว่าถ้าเกิดเรามีตัวแทนสัก10จ่ายนะครับแต่ละรายคนนี้ก็เอาไปขายคนนี้เอาไปขายใช่ไหมแล้วเอาไปขายในที่ที่เราเข้าไม่ถึงด้วยเนี่ยเขาจะไปขายราคาเท่าไหร่เราไม่สามารถมอนิเตอร์ได้เลยถูกไหมเพราะนั้นการจัดระเบียบตัวแทนเป็นสิ่งสำคัญมากใช่ไหมเราต้องจำกัดว่าเอ้ยเราต้องมีตัวแทนกี่รายใช่ไหมกี่เจ้าและเรามีการกลไกในการควบคุมราคายังไงไม่ให้สินค้ามันเกิดเร็วแล้วตายเร็วอ๋อเพราะมันจะทำลายตลาดกันเองใช่เพราะว่าถ้าเกิดคนนี้ก็ซื้อไปคนนึงซื้อไปเอ้ยไปแย่งกันขายคนนี้ขายตัดราคาไอ้คนนึงก็ตัดไปตัดมาขายเป็นผักไปยังไงเหมือนทาสเนวัตเนี่ยเขาก็มีตัวแทนอยู่แล้วก็ทำตลาดมาประมาณนึงแล้วถูกไหมครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโครงสร้างยังไม่ได้ลงไปเยอะมากขนาดนั้นเพราะว่าแบบอย่างว่าคนไทยจะไปจีนมันก็ค่อนข้างงงไม่รู้จะไปเริ่มตรงไหนนะครับเราก็ไปทำในส่วนนั้นนะครับอันนั้นเป็นส่วนนึงที่เราเข้าไปจัดระบบระเบียบให้นะครับอีกส่วนนึงที่สำคัญมากเลยก็คือคนจีนเนี่ยเวลาเขาจะซื้อแบรนด์นึงมันต้องเหมือนมี reference ว่าเฮ้ยเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือใช่ไหมเพราะนั้นตอนนั้นเนี่ยเราก็เลยมุ่งไปที่การสร้างแบรนด์นะครับการสร้างแบรนด์ที่ดีที่สุดอันนึงในอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็คือการไปมีร้านค้าอยู่บน Tmall Tmall เนี่ยเป็นซับเซตของเถาเป่าอีกทีนึงนะครับเถาเป่าคือทุกคนน่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นอีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในเมืองจีนนะครับแต่เขามีเซกชันที่เหมือนเป็นอย่างบ้านเรา Lazada มี Last Mall ใช่มั้ยก็คือเป็นเจ้าของแบรนด์มาเปิดเองอ๋อโอเคเถาเป่านี่คือเหมือนใหญ่มากแล้วได้ใครขายก็ได้แต่ว่าTmallคือจะเป็นเฉพาะแบบร้านค้าที่เป็นออฟฟิเชียลใช่เจ้าของแบรนด์เท่านั้นแล้วเขามีกฎเกณฑ์ในการเข้าไปยากมากด้วยนะสมมติคิมมีสินค้าอยากจะเข้าไปในTmallเนี่ยจะต้องเป็นเจ้าของแบรนด์ด้วยตัวเองนะครับหรือมีการแต่งตั้งมาจากแบรนด์และเขาไม่ใช่แค่นั้นถ้าคุณได้รับการแต่งตั้งมาคุณต้องไปขอว่าเจ้าของแบรนด์เนี่ยมีการจดเทรดมาร์คถูกต้องหรือเปล่าเป็นเจ้าของเทรดมาร์คจริงหรือเปล่าโอ้โหเขาต้องการเอกสารเยอะมากถ้าที่ผมฟังดูผมลองจินตนาการนิดนึงนะครับพี่เปียกถ้าเป็นเถาเป่าเนี่ยเหมือนแบบแมสมากใครก็ขายก็ได้คือตลาดใหญ่มากคนก็ไปขายก็ได้แบบเหมือนตลาดนัดใหญ่ถูกไหมแต่ที่มองเหมือนเป็นห้างเหมือนเป็นโมเดิร์นเทรดเฮ้ยเข้าห้างนี้มีแบรนด์ดีอยู่เว้ยจะไม่ไก่กาจะไม่โดนตีหัวคือความน่าเชื่อถือมากกว่าแน่นอนแต่ว่าทราฟิกเหรอครับมันสู้แบบตลาดนัดได้ไหมมองภาพอย่างนี้เหมือนจตุจักรกับเซนทันอะไรเงี้ยอ๋อเก็ตเลยแต่จตุจักรต้องแบบคึกคักกว่าอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็น่าจะถือมากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยอ่ะเราถามว่าคนเข้าห้างเมืองไทยเยอะไหมเยอะนะถูกไหมฮะเพราะว่าเขาเข้าไปเขาต้องการคุณภาพเขาก็ต้องการความน่าเชื่อถือมันก็มีแน่นอนว่าทั้งภาพรวมเนี่ยมันอาจจะเป็นซับเซตแต่เป็นซับเซตที่ค่อนข้างใหญ่ต้องบอกอย่างนี้นะครับเราก็เลยมุ่งไปที่เฮ้ยงั้นเราต้องไปเปิดร้านในTmallก่อนการเปิดร้านในTmallเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างนะครับอย่างแรกก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องภาพลักษณ์ใช่ไหมฮะอย่างที่สองเนี่ยเราเหมือนเป็นเบนช์มาร์กให้กับตัวแทนดูนอกมาว่าเฮ้ยเราคุมราคานะใช่ไหมฮะคุณห้ามขายต่ำกว่าราคานี้เห็นไหมที่ร้านของเราเนี่ยขายราคานี้ผมพี่ยกตัวอย่างเช่นสมมติเราขายครีมกระปุกหนึ่ง250บาทครับใช่ไหมฮะ250หยวนบาทมันจะถูกกว่านะครับ250หยวนตัวแทนนะตัวแทนเราให้คุณขาย199หยวนยกตัวอย่างใช่ไหมคุณก็ขายในกลุ่มที่เป็นแบบเครือข่ายเพื่อนฝูงอะไรกันไปเฮ้ยแล้วเขาพอลูกค้าเข้ามาเปรียบเทียบในTmall
โอ้ขาย250หยวนเพราะนั้นตัวแทนก็จะขายดีได้ด้วยเราก็แต่ว่าในการทำเนี่ยในระบบอีคอมเมิร์ซใน Tmall เนี่ยเราก็ต้องมี value อะไรบางอย่างเพิ่มเข้าไปอย่างเช่นเราขาย250บาทก็จริงแต่เรามีแถมตัวนู้นตัวนี้ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดผมทำเลยพี่เปียคืออย่างเงี้ยตอนที่เปียเข้าไปครั้งแรกเนี่ยไม่คิดจะเปิดสาขาหรือเปิดหน้าร้านเนี่ยแต่เอาแต่อีคอมเมิร์ซอย่างเดียวเลยคือต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ที่เนเจอร์ของแบรนด์ที่เราทำด้วยนะครับก็คือ Snailwise เนี่ยเนื่องจากว่าสินค้าตัว SKU ไม่ได้มีเยอะมากนะครับเราก็เลยไม่ได้มีแผนที่จะเปิดหน้าร้านตั้งแต่แรกอยู่แล้วคือพี่เดว่าไม่เปิดหน้าร้านแน่แต่ว่าต้องย้อนกลับมานิดนึงว่าจริงๆประเทศจีนเขาก็มีกฎหมายข้อบังคับบางอย่างที่ทำให้สินค้าจากต่างประเทศเนี่ยเข้าไปในประเทศเขายากขึ้นนะครับถ้าคิมถามว่าเอ้ยพี่ไม่ได้เปิดหน้าร้านแต่จริงๆก็เข้าอย่างวัดสันอะไรพวกนี้ก็ได้บูธเบิร์ดอะไรก็เข้าได้นี่ใช่ไหมที่จีนคือที่เมืองจีนเนี่ยในการจดอย.ใช่ไหมเราเข้าไปก็ต้องจดอย.เหมือนกันใช่ไหมฮะจดอย.เนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานคือบ้านเราเนี่ยจดอย.สินค้าสมมติครีมสักอย่างนึงประมาณ 2-3 เดือนก็ได้ครับที่เมืองจีนใช้เวลาประมาณเกือบ2ปีมันเลิกขายมันแบบเลิกคิดเลยนะครับตอนนั้นที่เราเข้าไปเนี่ยเราก็เลยเข้าไปเป็นส่วนที่เป็น cross border e-commerce เขาจะเป็น Tmall Global นะครับซึ่งรัฐบาลกำลังสนับสนุนอยู่พอดีนะครับก็เลยทำให้ได้ทราฟฟิกด้วยเห็นภาพแล้วโอเคพี่เปี๊ยกก็คือตั้งกลยุทธ์ว่าฉันไม่เอาหน้าร้านเอาแต่ออนไลน์อย่างเดียวแล้วก็เน้นความน่าเชื่อถือก่อนปริมาณเอาแบบดูดีเพราะเป็นเครื่องสำอางด้วยก็ต้องน่าเชื่อถือนะครับโอเคครับแล้วพอพี่เปี๊ยกเข้าไปเนี่ยนะครับมันขายได้เลยไหมพี่หรือทำตลาดเนี่ยตอนนี้เริ่มเห็นแล้วโอเควิธีการเข้าก็คือเห็นภาพแล้วแต่มันมีสินค้ามากมายมหาศาลจนโหผมไม่คิดว่าพี่เปี๊ยกจะได้อยู่หน้าต้นๆทำหน้าจะอยู่แบบมองไม่เห็นเลยท่านยังไงจากสินค้าที่อยู่หน้าหลังๆในออนไลน์ที่แบบคู่แข่งมหาศาลถึงมันอยู่ในใจผู้คนดีขายได้จริงๆวิธีการการทำออนไลน์เนี่ยผมว่าพี่ว่าก็ในเมืองไทยนะครับผู้ประกอบการที่ดูอยู่นะครับก็อาจจะนำไปใช้ได้คือการขายของแน่นอนว่ามันต้องมีการทำเขาเรียกว่าซีดดิ้งใช่ไหมพอซีดดิ้งเสร็จปุ๊บเราค่อยดึงทราฟฟิกเราถึงจะขายได้นะครับซีดดิ้งคืออะไรครับซีดดิ้งคืออะไรก็คือเหมือนเป็นซีดดิ้งอ่ะเป็นเมล็ดเราต้องไปปลูกเมล็ดไว้ก่อนใช่ไหมวิธีการก็คือไปทำเขียนคอนเทนต์ไปทำรีวิวดีๆเอาไว้ก่อนนะครับในมันก็จะมีแพลตฟอร์มซึ่งเป็นเครื่องมือต่างๆในประเทศจีนในประเทศจีนเขาจะมีจือฮูมีเสี่ยวหงชูอะไรพวกนี้นะครับที่คือเว็บบอร์ดหรือว่าโซเชียลมีเดียจะเป็นไงจือฮูเนี่ยจะคล้ายๆพันทิปโอเคนะครับแต่ว่าเสี่ยวหงชูเนี่ยมันชื่อว่าภาษาอังกฤษชื่อว่าเรดนะครับซึ่งในเมืองไทยตอนนี้ไม่มีซึ่งพี่ว่าตัวนี้น่าสนใจมากนะครับมันเป็นแอปที่เน้นเรื่องการรีวิวมันจะเป็นแอปที่เขาจะเริ่มตอนที่เขาเริ่มเนี่ยเขานิชมากๆคือเขาเจาะกลุ่มรีวิวสินค้าจากต่างประเทศโอ้โหเราเห็นอย่างนี้มันปุ้งเลยอ่ะเราก็ไปสร้างคอนเทนต์ในนั้นนะครับไปจ้างคนจริงๆเราก็ให้ KOL ที่เขามีการรีวิวในนั้นเราก็ส่งสินค้าไปให้เขารีวิวทำให้มันเกิดคอนเทนต์อยู่ในนั้นสำคัญนะครับอันนี้ผมว่ามันเหมือนกับไทยเลยถ้าวันนี้คุณจะทำสินค้าสักอย่างหนึ่งเช่นเครื่องสำอางอยู่ดีจะขายทื่อๆไม่ได้ต้องหนึ่งคือซีดดิ้งไปสร้างคอนเทนต์ไปปลูกต้นไม้ก่อนให้มันเกิดเอ็นไวรอนเมนต์ของข้อมูลของสินค้าก่อนคนเห็นปุ๊บเสิร์ชมันเอ๊ะคนนู้นรีวิวไว้อย่างนู้นอย่างนี้ไม่ใช่แบบอ้าวไม่มีตัวตนจบเลยถูกครับโอเคสเต็ปที่2นะครับก็คือการทำโฆษณาหรือจริงๆมันเป็นการสร้างทราฟฟิกทำให้คนเริ่มสนใจว่าเฮ้ยอยากจะได้ตัวนี้ใช่ไหมวิธีการตอนยุคที่เราทำตอนนั้นเนี่ยมันโอเสียดายตอนนั้นยังไม่มีไลฟ์ใช่ไหมยังไม่มีไลฟ์คอมเมอร์ซมากนะครับวิธีการก็คือเราก็ไปจ้างพวกอินฟลูเอนเซอร์จ้าง KOL ให้เขาพูดถึงเราสื่อที่เราใช้หลักๆก็คือทางเว่ยปัวคืออะไรเอาเปรียบเทียบกับของไทยประมาณตั้งไหนเว่ยปัวเนี่ยมันจะคล้ายๆกับ Twitter ผสม Facebook แอดไว้ว่า Twitter ผสม Facebook โอเคก็เหมือนเป็นกึ่งๆข่าวกึ่งๆโซเชียลมีเดียเป็นข่าวใช่ครับคือเขาจะให้เขียนได้ไม่เยอะให้เขียนตัวหนังสือได้ไม่เยอะแต่ว่ามีรูปภาพที่น่าสนใจได้ทำไมอย่าง Twitter ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยโพสต์รูปจะเขียนซะส่วนใหญ่มันก็เลยพี่ถึงได้บอกว่ามันเป็นการผสมระหว่าง Facebook กับ Twitter ยูนิคของยูนิคยูนิคใช่ครับแม้จะเปรียบเทียบยังหาตัวไปที่ตรงตรงยากเลยไม่มีใช่ครับก็สิ่งที่เราทำตอนนั้นเนี่ยคือเราก็ใช้สื่อพวกนี้นะครับในการดึงทราฟฟิกเข้ามาพอดึงทราฟฟิกปุ๊บคนเริ่มไปหาละใช่ไหมแล้วเราก็สิ่งที่ทำก็คือก็เราก็สร้างตัวตนที่อยู่ใน Tmall นะฮะเพราะว่าคนจีนเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรเขาเจออะไรปุ๊บเขาจะไป Tmall ก่อน
เขาจะไปเสิร์ชในเถาเป่าก่อนว่ามีสินค้าตัวนี้หรือเปล่าเจอในทีมเอาไปสับเซตอีกทีนึงใช่และวิธีการอีกอย่างนึงก็คือว่าเราอย่าไปขายเดียวๆมีหน้าร้านอยู่ที่เดียวมีขายที่เดียวเราก็ต้องไปหาตัวแทนด้วยสมมุติในทีมอของเราใช่ไหมครับเรามีความน่าเชื่อถืออยู่ใช่ไหมแต่จริงๆการที่ขายได้มันอาจจะไม่จำเป็นต้องขายจากร้านเราก็ได้นะเราไปหว่านตัวแทนเห็นร้านนี้ใช่ไหมยอดขายดีทราฟฟิกดีเราไปคุยกับเขาเฮ้ยขอไปฝากวางหน่อยคุณไม่ต้องซื้อก่อนนะไปฝากวางขายได้แล้วคุณค่อยให้เงินเราเดี๋ยวเราจัดการเรื่องส่งให้เหมือนเป็นดรอปชิปอย่างเงี้ยโอ้โหอันนี้ผมขอทีสเต็ปนะผมว่าอยากให้คนได้ทำตามได้จริงๆนะครับไอ้ตรงที่ไปทำกันตลาดเนี่ยนะครับคอนเทนต์ที่พูดถึงเนี่ยพูดยังไงเขาถึงอยากซื้ออยากเห็นประมาณไหนว่ามันเฟี้ยวขนาดไหนกันรู้อย่างของเราเนี่ยคือแต่ละสินค้ามันต้องชัดเจนก่อนว่าเราจะขายเรื่องไหนใช่ไหมอย่างของ Snailwise เองเนี่ยเราพูดเลยว่าเป็นแบรนด์เครื่องสำอางไอสกินแคร์อันดับหนึ่งของไทยอันนี้คือจริงไหมพี่จริง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 ใช่ใช่ใช่พอเราพูดอย่างนี้เนี่ยนึกออกป่ะสมมตินะเราไม่รู้จักแบรนด์นี้มาก่อนแต่พออยู่ๆเป็นสินค้าอันดับหนึ่งของออสเตรเลียเฮ้ยออสเตรเลียมันจะมีขายกี่แบรนด์ไม่รู้อะแต่พอมันอันดับหนึ่งปุ๊บก็อยากลองนี่คือจุดที่เราเน้นใช่ไหมฮะเราก็จะเน้นเมสเซจเนี้ยเราก็ปูลงไปเรื่องการทำสีดิ้งอะไรเป็นสกินแคร์อันดับหนึ่งของไทยตอนนั้นที่เมืองไทยก็ทำคอนเทนต์เดียวกันนะครับคนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยก็จะเห็นเลยนะครับไอ้ที่บิลบอร์ดที่สนามบินอันดับหนึ่งสกินแคร์ของเมืองไทยโอ้โหมันก็เลยฝังละตอนแรกยังไงก็ต้องมาลองก่อนไม่ได้เกิดใช่อาจจะซื้อจากการลองก่อนคือลองเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าลองแล้วของเราใช้ได้ดีจริงเขาซื้อซ้ำอยู่แล้วถูกไหมครับเพราะนั้นตะกี้นี้ที่พี่บอกกลยุทธ์ว่าเราอยากขายเดียวๆใช่ไหมการขายหลายๆร้านเนี่ยเรามีฝากขายหลายๆที่เนี่ยจริงๆสำคัญมากนะกลยุทธ์นี้สำคัญมากนะครับทำไมลองนึกภาพนะลองนึกภาพเราเข้าไปใน Lazada หรือ Shopee เราเสิร์ชสินค้าสักตัวนึงมันโผล่มาร้านเดียวกล้าซื้อมั้ยเออก็จริงนะมันดูเหงาๆเนอะมันต้องเลือกเยอะปลอมด้วยเอ้ยพอเสิร์ชมาปุ๊บโอ้โหมีหลายร้านร้านนี้ก็ขายร้านนู้นรีวิวอย่างงู้นร้านนี้อะไรเงี้ยราคาแตกต่างกันอ่ะทีเนี้ยคนจะเริ่มเฮ้ยมันจริงว่ะมันอันนี้มันมีขายจริงไว้โอเคเหมือนกับสร้างโซเชียลพรูฟประมาณนึงว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ไก่กาไม่ต้องมันคึกคักมีคนอยากได้มีคนรีวิวมีคนขายเยอะแยะว่าเฮ้ยมันน่าจะดีจริงๆนะซึ่งพวกเนี้ยผมว่ามันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้คนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราอยากขายคนเดียวไม่แบ่งใครแต่ว่าการที่มีตัวแทนเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียโอเคก็ต้องแบ่งเขาใช่สองคือคุณได้พลังหมู่มวลชนเฮ้ยมันน่าจะจริงเพราะว่าคนพูด1คนดีไม่เชื่อพูดสัก20คนเริ่มเชื่อเหมือนเราฟังเพลงใหม่อ่ะเราฟังครั้งแรกไม่เห็นมันจะเพาะเลยไม่เพาะเลยแต่พอมันช่องเปิดไปช่องไหนมันก็เปิดบทใช่มั้ยสงสัยจะมีคนชอบจริงๆนะเพราะว่ามันเปิดทุกช่องเลยฟังไปมันก็เพาะดีเหมือนกันเหมือนอาหารบางตัวอย่างเงี้ยกินคนแรกดารากินไม่เฉยแต่พอกินกันเยอะเอ้ยมันกินอะไรกันวะ อยากลองทั้งที่แบบไม่อร่อยเลยแต่ก็มันกินกันเยอะไงมันก็ตามกระแสบางทีเราก็ไม่อยากหลุดกระแสเราก็ต้องตามโอ้ที่พี่เปี๊ยกแบบคิดเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยหรือว่ามาเรียนรู้อย่างเอาจริงๆอ่ะคือเราเห็นคนจีนทำคือเอาจริงๆต้องยอมรับว่าคนจีนเขาเก่งเก่งในตลาดมากใช่เราก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีแพทเทิร์นวิธีนี้ที่มันสำเร็จเราก็แกะรอยมาเลยแกะรอยจริงผมว่าคุณก็แกะรอยได้เอาจริงคนฟังเลยนะหนึ่งคือสีดิ้งสร้างแบบว่าตัวแทนมีอะไรเยอะความน่าเชื่อถือโซเชียลพรูฟแล้วก็มีรีวิวดึงทราฟฟิกโอ้โหแล้วตอนแรกอ่ะพี่เปี๊ยกลงมือเยินไปเยอะไหมทำตลาดพวกเนี้ยลงเงินไปเยอะไหมจริงๆเราก็เอา profit หมุนกลับเข้าไปก็แลกเข้าไปก็เป็นหลักหลายล้านอยู่เหมือนกันแล้วก็ค่อยๆขายก็รีเทิร์นกลับมาแล้วก็หมุนแต่แล้วก็คือจะไม่ค่อยเหลือหรอกอยู่ช่วงทำตลาดถูกไหมครับแล้วตอนที่มันก้าวเป็นหลักพันล้านเนี่ยเฮ้ยมันก็คงจะต้องมีจุดเปลี่ยนมันว่าไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นเองครับแต่ต้องบอกก่อนนะอันนี้เพื่อให้การเคลมมันเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับคือเราบอกว่าเฮ้ยยอดขายเราพันล้านเนี่ยก็คือเรามีการขายราคาถ้านับราคาปลีกในตลาดเนี่ยมูลค่ามันคือเป็นหลักพันล้านเลยแต่ของทางบริษัทเองมันเป็นการเซลล์อินใช่ไหมเซลล์อินก็หลักร้อยอะไรเงี้ยก็เหมือนเป็นการขายส่งใช่เราขายส่งโอเคแต่ตัวแทนอ่ะถ้าเขาขายมูลค่ารวมกันก็เป็นพันใช่ก็คือถ้าที่เรารวมๆอย่างเงี้ยนะครับเป็นพันโอเคก็โมได้อยู่พันโอเคนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่า
เวลากว่าจะทำได้ตรงนั้นเนี่ยนะครับมันต้องเริ่มจากที่บอกคือทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นภายในระยะเวลาสั้นๆเพราะเวลาเราทำเราไม่ใช่ตีหัวเข้าบ้านนะเนาะใช่ไหมครับเราก็ต้องการการเรียกว่าอะไรดีต้องการการรวมลูกค้านะครับต้องการการรวบรวมลูกค้าเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคนไทยหลายๆคนละเลยตรงนี้อยากจะเน้นย้ำไว้เลยนะครับว่าเราขายของใช่ไหมเราได้มาจิ้นเข้ามาจบแต่ไม่ได้ดูแลไม่ได้เข้าใจเลยว่าลูกค้าเราเป็นใครนะครับสิ่งที่พี่อยากจะแนะนำให้ผู้ประกอบการทำเนี่ยก็คือเราต้องมีที่รวมลูกค้าของเราเองยังไงนะพี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นการสร้างเพจ Facebook ขึ้นมาที่จีนเขาทำวิธีการก็คือว่าเวลาเราขายของอ่ะผ่านเถาเป่าใช่ไหมในกล่องพัสดุเพราะเราเป็นคนส่งเองนี่เราก็จะมีมันเป็นบัตรให้เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณมาแอด WeChat อันนี้นะเดี๋ยวเราคืนเงินให้5หยวน10หยวนก็ว่าไปอ๋อผมเก็ทแล้วโอเคพี่เปี๊ยกเนี่ยมันใช้ช่องทางอื่นๆอย่างเช่นโซเชียลมีเดียต่างๆหรือแม้กระทั่งอีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะให้คนได้ลองใช้ได้เห็นเตะตาแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนที่ซื้อปุ๊บต้องรวมคนเข้ามาที่ของเราที่เหมือนแบบที่เก็บลูกค้าตะกร้าของเราเพื่อจะขายซ้ำเพื่อจะคอสเซลรีเซลอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับเราต้องมีที่คือเหมือนเรามีบ่อปลาของเราเองนี่คือที่สำคัญแล้วเราค่อยๆจับปลามาใส่อ๋อแปลว่าพี่ก็จะบอกว่าไอ้ที่ฝากอื่นขายอ่ะมันก็เสียค่าเงินค่านี้เยอะถูกไหมฮะแต่ว่าถ้ามาขายในบ่อเราก็จะกำไรเยอะหน่อยถือว่าให้ลูกค้าได้มากหน่อยถูกไหมและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือแม้ว่าสินค้าของเราเองนะมันอาจจะขายไม่ได้แล้วก็ตามแต่เราลูกค้ายังอยู่กับเรานี่เราสามารถเอาสินค้าอื่นเข้าไปโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่ก็อดฟาเธอร์เหมือนกันเนี่ยก็อดเธอร์ของใครขายของคือออนไลน์วิธีการเนี่ยพี่ก็จะเล่าเพิ่มเติมให้ฟังว่าเนื่องจากคือต้องเข้าใจก่อนว่าคนน่ะบางทีเราไม่ชอบอะไรที่มันเป็นแข็งๆน่ะไม่ชอบซื้อของจากบริษัทไม่ชอบซื้อของจากบริษัทมันชอบซื้อของกับคนมากกว่าลองนึกภาพนะลองนึกภาพตามว่าเอ๊ะทำไม Lazada Shopee เขาก็ทำได้ใหญ่นะแต่บางทีคนที่ขายของแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์มันก็ยังขายได้อยู่บางทีเราชอบการโต้ตอบชอบการซื้อของกับคนใช่ไหมสิ่งที่พี่ทำก็คือเราก็สร้าง account จริงๆเป็นของบริษัทนี่แหละเราสร้าง account ที่เป็นคนออกมาเยอะๆแล้วเราก็ทำให้เขาอ่ะเป็นเหมือนตัวแทนขายของเรานั่นแหละใช่ไหมแล้วก็ขายของอยู่ในเราก็ฝังตัวอยู่ใน WeChat ของเขาใช่ไหมแล้วเราก็มีการโพสต์คอนเทนต์นู้นคอนเทนต์นี้แล้วเราบางทีก็อาจจะมีการขายสินค้าอื่นได้ด้วยที่ไม่ได้มาชนของเราอย่างเช่นของกินของอะไรอะไรเงี้ยมันพี่สร้างคือขายผู้ขายเพราะพี่เชื่อว่าคนก็ชอบคุยสอบถามหรือซัพพอร์ตหรือเซอร์วิสบางอย่างใช่ที่ต้องการ direct กับคนใช้ดีไหมแบบขาวไหมน้องตัวนี้ขาวไหมใช่ขายราคาเท่าไหร่ก็แปะอยู่ตรงหน้าเว็บราคาถ้ายังถามอยู่ใช่ครับถามด้วยความชัวร์นะเผื่อฟลุกเผื่อลดราคาอะไรอย่างนี้ซึ่งจริงเราก็มีการบางทีก็มีลดให้เขานิดหน่อยแต่มันก็คุ้มกว่าการที่ไปขายในแพลตฟอร์มแห้งๆถูกไหมเราต้องเข้าใจก่อนว่าแต่ละแพลตฟอร์มหรือว่าแต่ละเครื่องมือเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์อะไรแล้วเราใช้ประโยชน์จากมันได้มากที่สุดอย่างไรผมว่าศาสตร์พี่เปี๊ยกนี่ลึกมากแล้วผมว่าเคียดได้ประโยชน์จริงๆครับเห็นภาพเยอะเลยนะครับแล้วถือว่าก็ประสบความสำเร็จนะผมว่าหลายๆคนก็เอาไปใช้ได้นะครับถ้าที่มาสรุปคำแนะนำดีกว่าตัววันนี้เขาจะมีสินค้าทั้งตัวหนึ่งนะครับเริ่มต้นอย่างที่บอกมีอะไรบ้างนะพี่จะสรุปแล้วคือก่อนอื่นนะครับเราต้องวางแผนก่อนวางแผนโดยภาพรวมก่อนว่าเอ้ยสเต็ปเราจะเป็นยังไงอย่างแรกก็เริ่มจากการซีดดิ้งที่บอกซีดดิ้งแล้วแต่ใครชอบแบบไหนก็ทำแต่ว่าอยากให้มันเหมือนแบบมีคอนเทนต์คนหาแล้วเจอที่แบบคือคนหาแล้วก็ต้องเจอคุณครับต้องมีการทำซีดดิ้งไว้ก่อนนะครับจากนั้นเราต้องเตรียมก่อนที่จะดึงทราฟฟิกเข้ามาเนี่ยเราต้องเตรียมก่อนว่าจะให้ลูกค้าพอไปเสิร์ชหาของเราเนี่ย experience หรือว่าประสบการณ์ที่เขาเห็นของเราจะเป็นไงใช่มั้ยยกอย่างเฮ้ยจะขึ้นโดๆมีเราขายอยู่คนเดียวแล้วยังไม่มียอดขายเลยหรือจะให้นะครับมีตัวแทนหลายๆคนพอเสิร์ฟไปปุ๊บคนนู้นก็ขายคนนี้ก็ขายราคาไม่เท่ากันแต่จริงๆนะบางคนก็เป็นหน้าม้าที่เราทำเองก็มีโอ้พวกโลกออนไลน์มันสามารถสร้างพวกนี้ขึ้นมาได้นะครับเห็นเลยเหมือนอย่างนี้เหมือนผมอย่างนี้นะการโปรโมทเนี่ยการอัดโฆษณาเนี่ยเหมือนกับฝนตกมีคนบอกผมนะครับเท่านี้เนี่ยคุณไม่มีบ่อมารองรับก็ตกตรงพื้นหายหมดเห็นจริงอยากได้จริงอ้าวแต่ไม่รู้อะไรนะแต่วันนี้เนี่ยมือเราเตรียมดินก่อนเตรียมดินให้ดีด้วยแล้วก็มีอะไรรองรับน้ำฝนอย่างพอเพียงนะครับฝนตกมาปุ๊บต
ัวแทนก็ได้ไปแบรนด์ที่เรามาให้ค้นหาแล้วก็มีอินโฟมชันต่างครบมันก็คุ้มค่าพอถึงเสบที่3ใช่ไหมเราก็เริ่มดึงทราฟิกละดึงทราฟิกเอาง่ายๆนะครับเราก็ต้องใช้ลองเลือกหานะว่าอะไรเป็นเทรนด์แล้วอะไรที่ใช้ต้นทุนต่ำที่สุดใช่ไหมอย่างตอนนี้จริงๆ TikTokน่าสนใจมากTikTok ยังไม่ค่อยมีใครไปใช้ในการโฆษณามากนักใช่ไหมซึ่งจริงมันมีวิธีเยอะมากเลยอะพี่เปี๊ยกเป็นคนแบบรู้ทริคเยอะไงมาเห็น TikTok เมืองไทยแล้วแบบโอ้โหอยากทำเลยอะเกินแน่ร้านซับแน่ให้ทำอีกเยอะเลยก็คือพี่เปี๊ยกเนี่ยเขาอยู่จีนไงครับแล้ว TikTok จีนเนี่ยมันก็ไปหลายเวอร์ชันแล้วคือคนก็แข่งกันแล้วก็อิมพูฟตัวเองไปด้วยพันตัวเองด้วยจนแบบมันคอนเทนต์มันแอดวานซ์สุดๆซึ่งพี่แบบว่าโหไทยยังแบบมียังชนะได้อยู่หมายถึงว่ายังแข่งขันได้อยู่นะครับก็ตะกี้นี้พูดถึงซีดดิ้งใช่ไหมแล้วเราเตรียมความพร้อมในเรื่องช่องทางการขายดึงทราฟิกดึงทราฟิกมาที่สำคัญอย่าลืมขุดบ่อปลาของตัวเองโอ้โหอันนี้คือ4สเต็ปที่อยากจะฝากไว้ครับโอ้โหขอบคุณมากเพราะจริงที่เปี๊ยกนะผมเองได้ครูเยอะมากรู้สึกเฮ้ยเจ๋งว่ะแล้วเราเอาปรับใช้ด้วยนะครับซึ่งถ้าใครสนใจโมเดลจีนเนี่ยหรือการตลาดจีนเนี่ยผมจะพี่เปี๊ยกมาคุยบ่อยถ้าคุณชอบเม้นบอกเลยว่าเฮ้ยอยากฟังความแอดวานซ์อยากฟังกลยุทธ์แปลกๆแต่มาปรับใช้กับการทำธุรกิจของฉันบ้างในเมืองไทยผมเชื่อว่าถ้าคุณได้เข้าใจมุมมองมายด์เซ็ตเนี่ยการทำธุรกิจอย่างเงี้ยเฮ้ยคุณติดปีกอาวุธเหมือนกันผมคิดว่าจีนเขาแข่งกันเยอะเขาก็อาจจะมีโมเดลแปลกๆที่ทำให้ใครสามารถมาปรับตัวสู้เขาได้นะครับนี่ขอบคุณพี่เปี๊ยกมากนะครับที่มาเล่าเรื่องดีๆให้ฟังเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ